ได้ครับค่ะได้เลยดิวมาร่วมงานวันนี้เลยค่ะมาร่วมงานวันนี้ครับวันนี้มางานพิจารณาพนมครับก็คือความโลภกลมคือว่าทางมาม่าริวหรือว่าทางน้าริวรู้จักกับฝั่งแฟนพิจารณาหรือว่าพิจารณาอยู่แล้วก็คือก็เลยมาร่วมงานบุญวันนี้ครับผมปกติสายบุญครับสายบุญครับแต่ว่ามางานใหญ่อย่างวันนี้ครั้งแรกก็คืองานพิจารณาเนี่ยเป็นไงบ้างเห็นบรรยากาศแล้วเขาทำใหญ่เลยคนลุกไหมคนลุกครับแล้วก็ได้เจอพิจารณาได้ทำท่าแบบช้างอยู่ไหนด้วยรู้สึกว่าคอมพลีทแล้ววันนี้ครับได้เจอพิจารณาครับส่วนตัวแล้วเรามีแบบวัตถุมงคลอะไรสะสมหรือเปล่าริวไม่ได้สะสมนะครับแต่ก็มีริวก็นับถือไหว้ปกติครับพี่กระแสละครเลยละกันกระแสละครเป็นไงบ้างคะสำหรับพี่เลยละครตอนนี้ก็คือคนหมั่นไส้เยอะนิดนึงครับเดี๋ยวว่าเริ่มจะเป็นคนดีกับเขาแล้วก็อีกประมาณ4ตอนนะผมกับตาราดาไปจบนะครับเป็นไงคะเวลาไปตลาดเรียกชื่อเลยใช่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทำให้คนได้รู้จักริวเพิ่มขึ้นก็ต้องขอบคุณแบบที่เขาให้ริวเล่นบทไปฉากแล้วก็กระแสตอบรับก็คือคนก็จะหมั่นไส้อย่างเพื่อริวก็คือเขาปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าผ่านมาหน้าบ้านเขานะเขาจะเอาทุเรียนอ่ะปลาใส่เขาบอกเขาพูดอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะมีคนหมั่นไส้เยอะเลยก็ดีครับแต่ก็ปลื้มใช่ไหมว่าคนใช่คนก็ปลื้มคือแบบอย่างมีคนนึงเขาบอกว่าเขาดูผลงานพี่ริวต่อเลยนะคะอะไรเงี้ยมาตลอดอ่ะพี่ใจมากตาผมชื่อใจฉาดอะไรเงี้ยครับใช่แสดงว่าคนจับครับผมจำได้ครับล่าสุดคนจับพี่แมนด้าหอมกับพี่แมนด้าครับคิดว่าคนมาจับจิ้นกันก็ต้องถือว่าในพาร์ทละครก็ประสบความสำเร็จที่คนเขาแบบว่าชอบเคมีคู่ของเราแล้วก็เป็นพี่น้องครับพี่แมนด้าพี่เขาน่ารักมากครับผมเป็นยังไงคะร่วมงานกันอะไรนะฮะร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างกับพี่แมนด้าเอาจริงตอนเจอตอนแรกก็คือตื่นเต้นเพราะพี่เขาแบบสวยมงลงมากอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าพอเจอได้เวิร์กช็อปได้เข้าด้วยกันก็รู้สึกว่าเคมีตัวละครดีแล้วยิ่งพอถ่ายทุกอย่างก็ราบรื่นฮะครับผมแต่บุคลิกของพี่เขาเป็นยังไงบ้างครับอย่างแบบนี้เป็นสไตล์เราไหมพี่เขาน่ารักครับน่ารักแล้วคนเชียร์มันเป็นคำถามอะไรนะฮะแฟนเชียร์อ๋อต้องขอบคุณก็ต้องทำงานนี่แต่แบบตอนนี้อย่างคนในเขาเรียกว่าอะไรนะคนในทวิตหรือว่าคนในโซเชียลจะคุยว่าสรุปแล้วตัวละครไฟฉัดเนี่ยจะคู่กับใครแน่อะไรเงี้ยสี่ตอนสุดท้ายผมว่ายังพูดไม่ได้พี่นี่ก็อยากพูดเหมือนกันนะพูดไม่ได้แต่ตอนหลังก็คือกลับตัวเป็นคนดีแน่นอนเริ่มเป็นคนดีแล้วครับครับก็ฝากนะครับผมมัตราดาครับก็4ตอนสุดท้ายก็มารอดูว่าบทสรุปของตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเกียรติจ้าขอบคุณครับริวเดินขึ้นมา